นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์นะคะก็เช่นเคยนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการบรรยายภาพรวมผลประกอบการของบริษัทนะคะผ่าน presentation ที่นำเสนอนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงถามตอบข้อสักถามกับท่านนักลงทุนทั้งที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็ที่รับฟังผ่านออนไลน์นะคะก็ขออนุญาตเริ่มจากตัวสไลด์แรกเลยแล้วกันนะคะสำหรับภาพรวมผลประกอบการประจำไตรมาสนี้นะคะบริษัทก็มีรายได้อยู่ที่741ล้านบาทนะคะแล้วก็มีกำไรอยู่ที่118ล้านบาทนะคะหรือคิดเป็น20สตางค์ต่อหุ้นนะคะในแง่ของรายได้นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนแล้วก็ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนนะคะรายได้ก็ลดลงประมาณร้อยละ2นะคะทั้งนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจนะคะที่ชะลอตัวลงมาตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาส4ของปีก่อนนะคะก็ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัททั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวธุรกิจโมบายคอนเทนต์นะคะที่มีฐานลูกค้าเป็นกลุ่มผู้บริโภคหรือว่าตลาดคอนซูเมอร์นะคะเมื่อผู้บริโภคมีการปรับลดการจับจ่ายใช้สอยลงนะคะก็ส่งผลให้ยอดปริมาณการใช้งานหรือว่ายอดดาวน์โหลดของตัวโมบายคอนเทนต์เนี่ยค่อนข้างลดลงในไตรมาสนี้นะคะในแง่ของตัวกำไรนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนนะคะก็พบว่าเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ22นะคะทั้งนี้สาเหตุหลักก็เนื่องมาจากว่าในไตรมาส4ของปีที่แล้วนะคะบริษัทมีตัวค่าใช้จ่ายทางการตลาดแล้วก็ส่งเสริมการขายเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะคะซึ่งหลักๆเนี่ยก็มาจากตัวธุรกิจทางด้านการให้บริการด้าน ICT นะคะอันนี้ก็จะเป็นปกติหรือว่าเป็นธรรมชาติของตัวธุรกิจนี้อยู่แล้วนะคะที่ในไตรมาส4ของทุกปีเนี่ยเราจะมีตัวค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายเนี่ยค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าลักษณะของการให้บริการนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้บริการทางด้านลีดไซน์หรือว่าตัว data center เองนะคะจะมีลักษณะเป็นการเซ็นสัญญาแบบปีต่อปีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในประมาณไตรมาสที่4นะคะเราก็จะมีการอัดตัวโปรโมชั่นส่งเสริมการขายส่วนลดต่างๆนะคะเพื่อจูงใจให้ลูกค้าต่อสัญญากับเราในปีถัดไปนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเปรียบเทียบกำไรในไตรมาสนี้กับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วนะคะตัวกำไรปกตินะคะก็ลดลงประมาณร้อยละ4นะคะจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนนะคะก็คือร้อยจาก123ล้านลดมาเหลือ118ล้านนะคะหลักๆก็คือเป็นผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะสไลด์ถัดไปนะคะก็จะเป็นการเปรียบเทียบตัวสัดส่วนรายได้นะคะแบ่งออกเป็นตามส่วนงานธุรกิจนะคะก็หลักๆนะคะก็จะเห็นได้ว่าส่วนงานธุรกิจที่มีรายได้สูงที่สุดนะคะก็คือตัวส่วนงานธุรกิจทางด้านการให้บริการด้าน ICT นะคะอยู่ที่ประมาณร้อยละ69นะคะรองลงมาก็คือเป็นธุรกิจการเป็นธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์แล้วก็บริการเสริมทางโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะหรือ Voice ตัว Voice and Mobile Content นะคะอยู่ที่ประมาณร้อยละ19แล้วก็สุดท้ายก็คือตัวธุรกิจสื่อโฆษณาบนสมุดหน้าเหลืองนะคะจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ12ในแง่ของตัวรายได้จากตัวธุรกิจการให้บริการด้าน ICT นะคะหากเปรียบเทียบกับไตรมาสที่แล้วนะคะก็ทรงๆหรือว่าค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันกับไตรมาสก่อนนะคะอย่างไรก็ตามนะคะหากเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนนะก็จะเห็นได้ว่าก็ยังคงมีการเติบโตเพิ่มขึ้นนะคะหลักๆเนี่ยก็คือจะเป็นการเติบโตเพิ่มขึ้นในตัวกลุ่มสินค้าหลักของเรานะคะก็คือตัวลีดไลน์ตัว data center แล้วก็ตัวการให้บริการแบบครบวงจรทางด้าน ICT หรือว่าตัว ICT solution นั่นเองนะคะซึ่งก็มีการเติบโตทั้งในแง่ของการเติบโตทางด้านปริมาณการใช้งานหรือว่าจำนวนแบนด์วิดท์ที่เติบโตเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จำนวนฐานลูกค้าที่ขยายมากเพิ่มมากขึ้นนะคะในขณะที่รายได้จากตัวธุรกิจ Voice and Mobile Content นะคะก็ลดลงประมาณร้อยละ12จากไตรมาสก่อนแล้วก็ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนนะคะทั้งนี้นะคะก็เนื่องจากตัวปริมาณการใช้งานเนี่ยลดลงเนื่องจากผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนั่นเองนะคะใน
ส่วนตัวรายได้จากตัวธุรกิจสมุดหน้าเหลืองนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนนะคะก็เพิ่มขึ้นประมาณ6%นะคะอันนี้เนื่องจากว่าในไตรมาสนี้เนี่ยเรามีการออกหนังสือที่ชื่อว่าอร่อยเล่มที่5ออกมานะคะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนนะคะก็รายได้ก็ยังมีแนวโน้มที่ลดลงนะคะประมาณ10ล้านบาทนะคะอันนี้ก็เนื่องมาจากเป็นผลเนื่องมาจากสภาพอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์นะคะที่มีการถดถอยทั่วโลกนะคะสไลด์ถัดไปนะคะก็จะเป็นการเปรียบเทียบตัวสัดส่วนกำไรนะคะแบ่งตามส่วนงานธุรกิจนะคะสำหรับธุรกิจด้าน ICT นะคะไตรมาสนี้ก็มีกำไรอยู่ที่ประมาณ59ล้านบาทนะคะหรือคิดเป็น50%ของกำไรรวมนะคะธุรกิจถัดมานะคะก็คือตัว Voice and Mobile Content นะคะก็อยู่ที่ประมาณ57ล้านบาทหรือคิดเป็น48%นะคะแล้วสุดท้ายนะคะตัวสมุดหน้าเหลืองนะคะไตรมาสนี้ก็เริ่มกลับมามีกำไรอยู่ที่ประมาณ2ล้านบาทหรือคิดเป็น2%นะคะในส่วนของตัวกำไรจากธุรกิจ ICT นะคะหากเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนนะคะก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะก็คือ79%จากไตรมาสก่อนหลักๆก็คืออย่างที่บอกไปนะคะว่าไตรมาสที่แล้วเนี่ยเรามีการใช้งบการตลาดแล้วก็ส่งเสริมการขายค่อนข้างเยอะนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนนะคะแนวโน้มกำไรของตัวธุรกิจ ICT ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะหลักๆก็คือเนื่องมาจากการเติบโตของรายได้แล้วก็เรามีการบริหารจัดการต้นทุนที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะคะส่วนตัวธุรกิจโมบายคอนเทนต์นะคะและกำไรนะคะก็ลดลงประมาณ16%จากไตรมาสก่อนนะคะก็อันนี้ก็เนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะในขณะที่ตัวสมุดหน้าเหลืองนะคะกำไรในก็พลิกกลับมาเป็นกำไรในไตรมาสนี้นะคะก็เนื่องมาจากว่าการพยายามออกวารสารหัวใหม่ๆที่ค่อนข้างเจาะเฉพาะกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะประกอบควบคู่ไปกับการควบคุมต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายเพื่อให้สอดคล้องกับตัวรายได้นั่นเองนะคะสไลด์ถัดไปนะคะก็จะเป็นแสดงให้เห็นถึงงบแสดงฐานะทางการเงินนะคะณสิ้นไตรมาสแรกของปี2557นะคะก็จะเห็นได้ว่าณสิ้นไตรมาสแรกเนี่ยเรามีเงินสดอยู่ที่ประมาณ365ล้านบาทในขณะที่ตัวหนี้สินเงินกู้ยืมเนี่ยก็มีอยู่ที่ประมาณ160ล้านบาทสินทรัพย์รวมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2,340 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นมาประมาณ6%จากสิ้นปีก่อนนะคะอันนี้หลักๆเนี่ยก็เป็นการเพิ่มขึ้นจากการลงทุนขยายตัวศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมแห่งใหม่ของตัวธุรกิจ ICT นั่นเองนะคะครับอันนี้เดี๋ยวอนุวัฒน์พูดให้นะครับก็คือจะเป็นการอัปเดตตัว business ในแต่ละธุรกิจนะครับว่าในควอเตอร์1ที่ผ่านมาในไตรมาสแรกเนี่ยเราได้ทำอะไรกันไปบ้างนะครับอันนี้ก็เราเริ่มที่ธุรกิจ ICT ก่อนนะครับว่าธุรกิจ ICT ของเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็คือตัว list line ที่การให้บริการผ่าน list line แล้วก็ศูนย์ Internet Data Center เนี่ยนะครับก็ถ้าตัวลิสต์ไลน์ก็เพิ่มประมาณ1%นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยฐานมันใหญ่มากประมาณ1,000กว่าล้าน 1,700 ล้านเพิ่มขึ้น1%ก็เนื่องจากตัวฐานมันใหญ่นะครับมันก็เลยเพิ่มดูตัวเปอร์เซ็นต์แล้วค่อนข้างจะน้อยถัดไปตัว IDC ก็เริ่มเพิ่มเติม4%ก็อันนี้ก็เติบโตดีนะครับก็ทำให้เรามีการขยาย expansion ออกไปในการที่สร้างตึกใหม่นะครับ ตัวถัดมาจะเป็นรายได้จาก ICT เราเรียกว่า ICT Solution นะครับก็อันนี้มันจะเป็นลักษณะของการขายอุปกรณ์บวกด้วยไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์หรือว่าซอฟต์แวร์ทั้งหลายอะไรเงี้ยนะครับก็ในไตรมาสนี้ลดลงประมาณ6เนื่องจากความล่าช้าในการติดตั้งส่งมอบให้จากกับลูกค้าเนื่องจากผลกระทบทางด้านการเมืองในไตรมาสแรกนะครับก็คือลูกค้าเนี่ยมีการดีเลย์โปรเจกต์ออกไปนะครับจะเซ็นรับมอบก็งั้นเดี๋ยวรอไว้ก่อนนะครับก็พอแต่เพราะหลังจากในไตรมาสนี้เราดูแล้วตัวเลขก็เริ่มกลับเข้ามานะครับก็น่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คืออันนี้เราก็มาอัปเดตให้ฟังว่าตัว IDC ที่เราโตขึ้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราได้สร้างศูนย์ Data Center ใหม่
ป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือวงเงิน